Cloud นะครับ11จาก Mew BAK Music Label ครับเกลียดใจแค่จำนองที่อยากส่งถึงเธอคือผมต้องเท้าความนี้ก่อนคือก่อนหน้านี้ที่จะเข้ามาที่ Mew BKK ผมทำเป็นศิลปินอิสระมาก่อนแล้วก็ปล่อยอัลบั้มไปอัลบั้มหนึ่งชื่อว่า Domala Lucio ครับเป็นอัลบั้มที่ผมทำเองกับโปรดิวเซอร์อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนผมพอจบอัลบั้มนี้ไปเนี่ยผมก็เลยมีความคิดว่าเราอยากมีค่ายอยู่แล้วแล้วพอดีรู้จักกับเพื่อนๆศิลปินใน Water Dark ก็เลยทักไปถามพี่เขาแบบว่าอยากจะเข้ามาคุยอะไรประมาณนี้ขอเล่าไปในอดีตก่อนแล้วกันเนาะ คือตอนนี้ผมทำ11มาปีนี้เป็นปีที่5แล้วตั้งชื่อว่า11เนี่ยตอนแรกเป็นเหมือน2คน1พอวงมันแตกไปเนี่ยผมก็เลยลังเลว่าเราจะใช้ชื่อนี้ต่อไหมแต่ว่าคิดไปคิดมาก็คือตอนนั้นเหมือนเรามีเพลงสต็อกเยอะแล้วแล้วก็มีทำมาแล้ว2เพลงก็เลยอยากจะใช้ชื่อนี้ต่อไปเพราะว่าไหนๆก็ทำมาแล้วพออยู่กับมันมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มเหมือนกลายเป็นตัวเราไปเรื่อยๆในทุกๆวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเหมือน11เขาก็เป็นเหมือนอีกตัวตนนึงในแง่มุมของการเป็นศิลปินของผมแล้วกันเป็นศิลปินเดี่ยวรู้สึกว่ามีความเป็นตัวเองสูงรู้สึกว่าแบบได้ดึงความชอบของตัวเองออกมาในหลายๆอย่างเช่นแบบทั้งเรื่องของสไตล์ดนตรีที่ชอบหรือว่าภาพที่อยากให้เป็นหรือว่าสีหรือการแต่งตัวต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเราได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยครับเพลงนี้จริงๆผมเริ่มมาจากช่วงที่ปัญหาชีวิตมันเยอะมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเกลียดช่วงนี้มากเลยมันเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วผมก็หยิบคำนี้มาผมอยากแต่งเพลงเกี่ยวกับคำว่าเกลียดจังเลยแล้วก็เลยเอามารีเลทดูว่าเอ้ยแล้วเราจะเขียนยังไงให้มันดูมีความสนุกในแบบที่เราอยากให้มันเป็นในตอนนี้ใช่ไหมครับก็เลยเริ่มเขียนว่าแบบเกลียดเธอเกลียดมากๆเลยเกลียดสิ่งที่เธอทำกับเราแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรายิ่งรักเขามากเราเลยเกลียดเขามากอะไรเงี้ยครับด้วยความที่ Eleven มีความแบบเขียนเพลงเกี่ยวกับหักมุมหรือว่าอะไรแบบนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วส่วนเพลง Hate เนี่ยก็เป็นเพลงหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแนวเพลงตัวเองอยากเปลี่ยนแบบภาพลักษณ์ตัวเองบางอย่างเพลงเนี้ยผมอยากให้รู้สึกว่าจริงๆอ่ะ Eleven มันก็เป็นอย่างอื่นได้แล้วก็มันก็สามารถเป็นอะไรก็ได้โดยคอนเซ็ปต์มันมาจากคำว่าเกลียดนั่นแหละเกลียดฟังดูเป็นคำที่ซีเรียสแต่ว่าอยากลองเอามาเล่าอีกแบบนึงให้ดูมีความแบบสนุกขึ้นดูมีความแบบขี้เล่นขึ้นถ้าพูดถึงแนวเพลงผมว่ามันน่าจะเป็นอินดี้ป๊อปอะไรอย่างงี้มากกว่าผมอ่ะจะใช้สัญลักษณ์เป็นสีน้ำเงินมาโดยตลอดสำหรับไอคอนที่เป็นรูปโปรไฟล์ของ11เนี่ยมาตั้งมา5ปีแล้วที่ผ่านมาคนที่ฟังเพลงเราหรือแฟนเพลงเราเนี่ยอาจจะมองเราเป็นสีน้ำเงินมีความแบบหมั่นใจแข็งแรงก็เลยอยากจะลองใช้คอนเซปต์นี้ดูเพราะว่าอยากรู้สึกว่า11เนี่ยเราอยากไปเหนือกว่านั้นแหละให้มันเป็นสีอื่นบ้างคือเพลงนึงเราก็สามารถตีความได้หลายแบบเหมือนกันครับผมว่ามันออกไปทางแบบว่าสีที่มันสดใสเลยเนาะอาจจะเป็นแบบฟีลแบบสีชมพูหรืออะไรเงี้ยแบบให้ความรู้สึกแบบนั้น กับตนนี่คือเอาจริงผมเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ม.1นะครับรู้จักกันมาตอนนี้น่าจะ14ปีแล้วล่ะก็สนิทที่สุดในชีวิตละอยากให้เขามาตีความ11ใหม่แล้วก็มาร่วมมือกันทำสิ่งนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็ออกมาสนุกสนานครับทำงานกันชิลๆเหมือนเพื่อนคุยกันมีทะเลาะกันบ้างมีอะไรกันบ้างแต่ก็มันสนุกดีครับ อันนี้น่าจะเป็นเรื่องแบบว่าอธิบายคำถามเนี่ยยากมากนะเมื่อวานผมแบบนั่งคิดคำตอบมาอยู่นานอยู่คำถามเนี่ยคือจริงๆอย่างชีวิตผมถึงว่าจะแต่งเพลงชื่อเกลียดแต่ถามว่าเราเกลียดอะไรมากๆไหมในชีวิตก็ไม่ได้มีเยอะอะสิ่งที่รู้สึกว่าเกลียดแต่ยังรู้สึกว่าต้องการให้มันมีอยู่ก็คือแบบเหล่าผู้คนที่มันท็อกซิกกับเราอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเหมือน2ด้านเนาะดีกับไม่ดีเวลาเราเจอคนไม่ดีปุ๊บมันก็จะทำให้เราดีขึ้นอะไรประมาณนี้คือเราก็จะเกลียดในซีทูเอชั่นที่เราเจอเขาแต่ว่าถามว่าหลังจากนั้นผ่านไปเรื่อยๆเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีที่เราได้เกลียดคนคนนี้แล้วก็ยังอยากให้แบบเหมือนมันยังอยู่ในชีวิตเราทำให้เราโตขึ้นอะไรประมาณนี้ครับถ้าเกลียดสำหรับสไตล์เราอาจจะเป็นความเกลียดที่ค่อนข้างติดประชดติดกวนๆหน่อยอะไรเงี้ยครับฝากทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับเพลง Hate นะครับตอนนี้น่าจะมีทุกคนได้ฟังแล้วในทุกๆสตรีมมิ่งแล้วก็ MV เนี่ยก็สามารถดูได้แล้วที่ YouTube 11นะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับ IG The Band 11 TikTok B พบสุขนะครับผมแล้วก็ YouTube 11นะครับ
ก็มันไปให้ใครฉันจะลืมว่าฉันเคยฟังEvery time ที่เธอชอบลอยขึ้นมาในใจของฉันก็แค่พูดว่าโชคดีนะไล่เธอไปให้ใครให้เธอหายไป